ขยับมาดูพรรคอื่นๆกันบ้างนะคะที่ออกนโยบายเอาใจประชาชนนะชาติพัฒนากล้าค่ะเมื่อวานนี้จริงๆในรายการข่าวโหนคนข่าวก็เกริ่นเอาไว้หน่อยนึงแล้วเหมือนกันอันนี้ขยายความนะคะเรื่องของเสียภาษีให้มันน้อยลงอ่ะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเงินที่เราได้เนี่ยต่อเดือนเนี่ยไม่ถึง 40,000 นี่ไม่เสียเลยนะคะใช่ครับจากเดิมเนี่ยมาตรฐานหรือเกณฑ์เนี่ยอยู่ที่ต้องมีรายได้ต่ำกว่า 26,000 บาทใช่ซึ่งเขาบอกว่ามันไม่สอดคล้องกับคน อาชีพหรือเงินเดือนของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันแล้วทุกวันนี้การจับจ่ายใช้สอยราคาสินค้ามันปรับขึ้นไปหมดแล้ว 26,000 มันคงไม่น่าจะเป็นเพดานที่ถูกต้องแล้วแหละแล้วเขาก็บอกว่าเขาคิดตัวเลข 40,000 ขึ้นมาเนี่ยบนฐานของความเป็นไปได้นะเขาไปคำนวณมาแล้วนะคะส่วนคนที่เงินเดือนมากกว่า 40,000 ขึ้นไปก็จะพูดง่ายๆก็คือท้ายที่สุดจะเสียภาษีน้อยลงกว่าที่เคยอ่ะแต่เป็นแบบขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมาใช่ครับนี่นะคะก็เป็นนโยบายที่2ที่ออกมาใช่ค่ะแล้วก็ทางพรรคเนี่ยเขาตั้งใจว่ามันจะไปกระแทกใจคนชั้นกลางเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของเงินเดือนใช่ไหมฮะคือเงินเดือนต่ำกว่า 40,000 เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็คนที่สูงกว่าก็จะลด อัตราการเสียภาษีลงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของ SME คนที่ประกอบธุรกิจเพราะว่าจะไปยกเลิกนะฮะเรื่องของเครดิตบูโรแต่ไปยกเลิกในส่วนของแบล็คลิสต์บูโรนะฮะใครที่ติดแบล็คลิสต์เนี่ยจะมีวิธีการไปตรวจสอบใหม่คือเครดิตสกอร์ลิงให้คะแนนแทนนะฮะก่อนหน้านี้จริงๆนโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยโดยเฉพาะพรรคที่ภาพเขาชัดว่าเขาเนี่ยขายเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยห้ามหันกันหนักเลยนะเพราะว่าเรื่องของตัวเลขเนี่ยหุยใครตัวเลขดีกว่าเนี่ยมันได้ใจไปเลยวัดกันด้วยตัวเลขกลมๆ 4,000 5,000 ด้วยตัวเลขอะไรก็แล้วแต่อีกพรรคนึงคือไทยสร้างไทยก็มีเรื่องของตัวเลขมีเรื่องของการแก้หนี้ปลดหนี้พวกนี้อีกเต็มเลยเหมือนกันใช่ครับ